ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีร่วมกับนายเกียรติคุณชาติประเสริฐผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัยและมีสมาชิกนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยและนักเรียนปัจจุบันร่วมด้วยสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นในเดือนกรกฎาคม2567เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้พิการในวันที่10กรกฎาคม2567เป็นการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือโรงเรียนเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนลับอินทาโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ซ่อมเบาะนวมกันกระแทกรอบอาคารบริจาคเครื่องออกกำลังกายบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและเลี้ยงอาหารก็เนื่องในวันนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองนะครับมหามงคลขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับซึ่งจะครบ6รอบ72พรรษานะครับทางสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยนะครับร่วมกับทางวชิราวิทยาลัยนะครับจึงได้จัดกิจกรรมนะครับช่วยเหลือเด็กผู้มีพิการซ้ำซ้อนนะครับเราได้เลือกที่จะมาจัดกิจกรรม2ที่ด้วยกันครับซึ่งส่วนรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยผมจะขอให้ทางคุณชนิดรัตน์เป็นผู้ชี้แจงทีครับอ๋อครับครับก็ทางสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธและวชิราวุธวิทยาลัยนะครับก็ได้ร่วมทำกิจกรรม2แห่งก็คือที่โรงเรียนบ้านเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนรามอินทราแล้วก็โครงการที่2ก็คือที่บ้านการุณเวชอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับก็อย่างที่เรียนได้ทราบนะครับนอกจากกิจกรรมสันติกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เหลือเนี่ยเราก็มีการจะจัดกิจกรรมนะครับเช่นกิจกรรมเทิดพระเกียรตินะครับเช่นการบริจาคโลหิตนะครับซึ่งเราได้ดำเนินการไปแล้วนะครับรวมถึงจะมีกิจกรรมเกี่ยวเรื่องการทำความสะอาดบริเวณรอบพระราชวังนะครับหรือใกล้เคียงครับแล้วก็เราพยายามจะทำกิจกรรมไปเรื่อยๆตลอดปีนี้เลยครับครับอันนี้มีอะไรบ้างก็มีซ่อมแซมเบาะกันกระแทกนะครับทั่วทั้งอาคารแล้วก็มีเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับแล้วก็มีเลี้ยงอาหารเด็กนะครับแล้วก็เครื่องออกกำลังกายครับน้องๆที่นี่เมื่อเทียบกับที่จังหวัดอื่นๆในสาขาของเขาที่นี่ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่เล็กนะเด็กๆก็ต้องออกกำลังกาย